ปกติเล็กสายมันครับผมวันนี้พาเจ้ายอดอัศวินนะครับหลังจากที่ไปอาร์มท่อไอเสียมาหามาเทสงานก่อนนะครับนี่วิ่งมากำลังจะไปถึงหน้างานนะครับที่บ้านสะบัวตำบลสะบัวแคนดงบุรีรัมย์ครับมาเจอกับรถ10ล้อครับต้องถอยครับพี่ใหญ่มาน้องเล็กอย่างเราต้องหลบรถหนักด้วยพี่ใหญ่ไปแล้วครับเข้ามาถึงแล้วครับใครจำได้นะครับผมงานโครงการบ้านสะบัวที่ยอดอัศวินแล้วก็หลายๆท่านนะมาวิ่งอยู่ที่นี่ตอนนี้ดินเกินครับต้องตักออกครับรถขุดโคบันสุ PC 200ครับยืนอยู่บนภูเขา1คันมีจอดอยู่ตรงนี้2คันครับนี่ครับกองใหญ่มากวันแรกครับวันแรกหลังจากหยุดสงกรานต์หยุดนานหลายวันนะครับวุ้นเส้นขึ้นไปแล้ววุ้นเส้นบอกอยากจะลองขับซะหน่อยเดี๋ยวจะลืมเบรกลืมคลัตช์มี3ชง3ชาด้วยไม่ธรรมดานะครับปล่อยตัวครับดูที่จะดับหรือเปล่าจากที่ไปทำท่อที่อาร์มท่อไอเสียมาใหม่ๆนะครับก็จะลั่นหรือเปล่ายังไม่รู้ต้องลองดูเอานี่ไปจอดรับผมแล้วนี่ปล่อยผมเดินตามแล้วนี่มีอีก2คันอยู่ตรงนี้อย่าง9อย่างพันนะครับคือแรงแท้เนาะเดี๋ยวดูหน้าตามันครับฮะนานๆเขาว่าจับที่พวกเขาใจเป็นไรนะเขาว่าเฉียบๆปีเขาไม่เฉียบรถกันเล่นแต่ว่าเขาใส่เกียร์มากบอกดีมากดีมากไปท่อดังไหมดังทีมงานเขาจอดทำอะไรกันนี่ไปจวดเดี๋ยวไปดูที่เทครับทางก็ค่อนข้างแคบครับเอาไปเทที่สาธารณะในหมู่บ้านนะครับในบ้านสะบัวดินหลวงเทที่หลวงครับไม่ผิดกฎหมายดินนี้ไม่ให้ขายนะครับเทที่หลวงอย่างเดียวเลยจวดครับสะเทือนไปทั้งหัวเก๋งเลยครับมาถึงที่เทดินแล้วครับนี่มัวแต่คุยโทรศัพท์อยู่นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายทางเข้าให้ดูเลยมาถึงที่เทเลย
ียบร้อยครับที่เทกว้างขวางนะครับเป็นการเทที่สาธารณะผมขอบสระขอบคลองน่าจะเป็นคลองน้ำรอบหมู่บ้านนะครับนี่มีรถไถด้วยกว้างขวางเลยระยะทางวิ่งนะครับผม1กิโลครึ่งนะครับ1กิโลกับอีก500เมตรโดยประมาณนะครับไม่น่าจะเกินนี้วิ่งสะดวกสบายครับอัตราค่าบริการเที่ยวละ90บาทนะครับสำหรับผู้รับเหมาเขาจ้าง6ล้อจ้างรถร่วมอย่างผมแล้วก็อย่างหลายคนแต่ยาง9นี่ไม่รู้ยาง9นี่ก็บะใหญ่10ล้อก็ไม่รู้ว่าเขาให้ยังไงแต่ว่าของผมเนี่ย90บาทนะครับตังสดทุกวันครับผมวิ่งผ่านหมู่บ้านมาครับโอ้โหแทบไม่อยากแตะคันเร่งเลยพอนี่ดังสนั่นเลยนะครับสะเทือนไปทั้งหมู่บ้านครับสั้นๆพอครับคลิปนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ